なんとキャンペーン開催中です。ああ抽選配給に挑戦ですね。それでは抽選開始です。規定ポイントへの物資投下をお願いし、さあどんどん行ってみましょう。さあどんどん行ってみましょう。なんだかいいのが来そうな予感。大当たり、やったね。袖付き目、โมบิลสูตรกระดั้มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดั้มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2นะครับในที่สุดมันก็มาถึงครับหนึ่งในหุ่นตัวประกอบที่มีบทบาทสำคัญมากๆในยูนิคอร์นตอนแรกสุดที่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะกษัตริยาได้แต่น่าจะเป็นฉากที่ชนะใจใครหลายๆคนจนทำให้ต้องหลงรักกับหุ่นตัวนี้และนี่ก็คือสตาร์คเจกันจากภาคยูนิคอร์นเราเคยคุยเรื่องความเป็นมาของตัวหุ่นไปแล้วกันในตัวของโปรโตไทป์สตาร์คเจกันเหมือนเดิมเลยก็คือตัวสตาร์คเจกันเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านยาลบโดยใช้ตัวเจกันไทดีมาพัฒนาต่อแต่ในตัวสตาร์คเจกันธรรมดาจะแตกต่างกับตัวโปรโตไทป์ที่ได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวหัวลบตรงไหลเปลี่ยนเป็นมิสไซล์พอร์ตซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับของจิม3ที่มีมิสไซล์พอร์ตตรงไหลเช่นเดียวกันและความพิเศษของตัวสตาร์คเจกันนี้อย่างหนึ่งนั่นก็คือสามารถถอดเกราะทิ้งในยามจำเป็นได้เราก็จะเห็นการถอดเกราะของมันในฉากสู้กันระหว่างตัวสตาร์คเจกันกับกษัตริยานี่ก็คือสตอรี่ของตัวสตาร์คเจกันนะครับสำหรับสตาร์คเจกันที่อยู่ในเกมนี้มีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้เป็นหุ่นคอส50สายฟ้าเราก็ไปดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นบาซูก้าของสตาร์คเจกันที่เป็นแบบลูกซองก็คือเป็นบาซูก้าลูกซองนั่นเองชาร์ปเนลเชลยิงทีเดียวถ้าโดนเต็มๆก็สามารถสตันได้ตามที่เห็นนี้นะครับเป็นทั้งหมด4นัดอย่างต่อมาก็เป็นบีมเซเบอร์ฟันทั้งหมด2ทีถ้าฟันก็จะแบบเดียวกับของโปรโตไทป์สตาร์คเจกันนะครับแต่ว่าฟันเพิ่มมาอีกทีนึงนั่นเองและอย่างต่อมาก็เป็นวอลแคนกันมีทั้งหมด60นัดโดนประมาณ25นัดก็สตันได้และอย่างต่อมาก็เป็นอาวุธเสริมตัวนี้อย่างบีมไรเฟิลนะครับก็ของตัวเจกันมีทั้งหมด3นัดยิงนัดเดียวสตันแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจากตัวโปรโตไทป์สตาร์เจกันอย่างมิสไซพอร์ตที่ไหลนะครับมีทั้งหมด6นัดก็ยิงไปข้างหน้าอย่างที่เห็นนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ครับมิสไซพอร์ตอันนี้มีความพิเศษอยู่อย่างนึงมันสามารถยิงออกไปและเราควบคุมได้อาจจะคล้ายกับโฮมิ่งแต่ไม่ใช่มันเหมือนกับพวกคอปเตอร์ไม้ไผ่ของไดเซนหรือว่าบัตเตอร์ฟลายเอกของพวกมุนหรือว่าวากิลอย่างนี้ครับสังเกตไหมครับมิสไซมันจะเลี้ยวของมันเองตามมุมกล้องที่เราหันนะครับถือว่าเป็นกิมมิคที่น่าสนใจมากพอเป็นตัวของสตาร์คเจกันธรรมดานะครับถ้าโดนทั้งหมด3นัดก็สตันได้แล้วก็อาวุธอย่างสุดท้ายนั่นก็คือเกเนลันเชอร์ที่แขนมีทั้งหมด2นัดเน้นเอาไว้ตอดมากกว่าหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดมาดูเรื่องการบูสต์ก็ตัวหุ่นตัวนี้สามารถอีเวทได้1ทีแล้วก็พุ่งบนอากาศได้ทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์อย่างนั้นก็ถ้าเป็นของตัวเองอยู่นิดนึงแล้วเราก็มาพูดถึงความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงของตัว Star Dragon กันนะครับมันคือสกิลพิเศษของตัวนี้นะครับมีชื่อว่า EX Boost วิธีการทำงานของมันก็คือเราสามารถกดตอนไหนก็ได้จะตอนที่บูสต์เต็มหรือว่าบูสต์จนหมดแล้วเมื่อเรากดตัวหุ่นของเราก็จะสามารถพุ่งได้ต่ออีกระยะเวลา5นาที5วินและเมื่อหมดบูสต์ก็จะคูลดาวน์นานขึ้นกว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแถมมันใช้ครั้งเดียวหมดด้วยนี่ก็เป็นสกิลที่มีให้กับตัวสตาร์คเจกันตัวแรกเลยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีเล่นเท่าที่เห็นครับตัวหุ่นมันเป็นสายฟ้าแล้วก็มีอาวุธยิงหลายอย่างเล่นประมาณกลางๆทั่วไปมีอะไรยิงก็ยิงสลับอาวุธไปเรื่อย
เน้นใช้มิสไซล์พอตมันดีตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมทิศทางได้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องยิงตอนที่ศัตรูล้มอย่างเดียวเราสามารถยิงจากระยะไกลๆก่อนก็ได้สมมติเราอยู่ที่ไกลมากแต่เราอาจจะยิงบาซูก้าหรือว่าปืนไม่ได้เราก็ใช้มิสไซล์พอตนะครับเปิดเพราะอย่างน้อยมันโดน3แล้วก็มีสิทธิ์ที่ทำให้ศัตรูชะงักได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาอาวุธอื่นๆเปิดตามไปโดยรวมก็เป็นหุ่นที่โอเคนะมันเหมือนการเอาตัวโปรไทสตาร์เจกันที่เป็นหุ่นเหลืองเนี่ยมาเป็นเวอร์ชันเล่นระยะกลางๆได้นั่นเองครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวสตาร์เจกันตอนนี้ผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับสตาร์เจกันที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส550พาร์ทที่ผมจัดไว้ก็มีดังนี้ควิกรีโหลดเดอร์เลเวล3กับ2ทัสเตอร์เลเวล1โมเดลเฟรมเลเวล2กันบีมเลเวล2กับ1แล้วก็เกาะเลเวล5กับ3เหมือนกับตัวโปรไทป์สตาร์เจกันเลยในเมื่ออาวุธทั้งตัวมันเป็นอาวุธกายภาพการที่ทำให้เรานั้นยิงได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วการใส่ควิกรีโหลดเดอร์คือคำตอบที่ดีที่สุดนอกนั้นก็เพิ่มบูสต์ให้มันพุ่งได้นานขึ้นนิดหน่อยแต่อย่าลืมว่าเราก็ยังมีสกิล EX Boost อีกที่เหลือก็คือเพิ่มเลือดเพิ่มกันบีมให้ตัวหุ่นให้อืดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอาวุธตามที่เห็นนี่ครับปาซูก้าแบบลูกซองหรือว่าชาร์ปเนลส่วน2อาวุธนี้ที่เหลือก็คือไฮเปอร์ปาซูก้าของสตาร์เจกันธรรมดาที่เป็นปาซูก้าทั่วไปนั่นแหละในเมื่อมันไม่มีแถมมากับตัวสตาร์เจกันธรรมดาก็หมายความได้อย่างเดียวนั่นก็คือต้องเปิดหาจากตู้กาชานั่นเองครับส่วนอาวุธที่เหลือก็เป็นอาวุธที่ติดมากับตัวสตาร์เจกันทั้งหมดเลยส่วนเรื่องสกิลที่น่าสนใจก็นอกจากพวกสกิลทั่วไปของพวกหุ่นฟ้าแล้วก็ลดดาเมจที่ไหล่หรือว่าด้านหลังแล้วก็มีเพียงแค่ EX Boost สกิลเดียวเมื่อทำการกดทัชแพดก็จะสามารถใช้บูสต์ได้อย่างไม่จำกัดในช่วงระยะเวลา5วินาทีแต่ในขณะที่ทำงานอยู่การอีเวนต์หรือว่าการชนจะทำให้สกิลนี้นั้นหมดทันทีและเมื่อใช้ EX Boost หมดตัวหุ่นก็จะเข้าสู่โอเวอร์ฮีทและคูลดาวน์เป็นเวลานานซึ่งมันไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งนึงโอเคก็ประมาณนี้ใจจริงผมก็อยากให้เป็นหุ่นแดงเหมือนกันสู้กับสัตยะได้ขนาดนั้นเข้าเกมนี้มายังไงก็ต้องได้ชักดาบเอาไว้ไล่จ่อยิงอุซุก้าใส่หุ่นเหลืองแน่แต่เปล่ากลายเป็นหุ่นฟ้าธรรมดายิงของสลับอาวุธแต่ในความจริงก็ยังเป็นหุ่นที่เล่นได้อยู่แต่แค่เราไม่ได้เอาไปไล่ฟันเหมือนในการ์ตูนเท่านั้นเองครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อสตาร์ทกันเพกตัวจริงจากยูนิคอร์นตอนแรกเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงจะหล่อขนาดไหนไปดูนะครับเท่าที่ไปลองเล่นหลายรอบมาก็ผมไม่มีอะไรขัดใจโตหุ่นนะถ้าไม่นับเรื่องที่ไม่ได้เอาไปบวกแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันเรียกได้ว่ามันเหมือนกาชาเราสุ่มตัวนี้มาได้จากกาชาใช่ไหมแต่เหมือนเราต้องมาลุ้นกับกาชาจากปอสุก้าลูกซอยทีนึงว่าจะสตาร์ทไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่ารอบนี้เราจะยิงปอสุก้าลูกซองสตาร์ทคนได้กี่ครั้งนะครับใจจริงผมก็อยากได้บาซูก้าที่เป็นยิงธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเปิดหาไงซึ่งผมก็ไม่มีเกมนี้โลจิกที่เปิดหายากกว่า4ดาวก็อาวุธนั่นแหละยิงทานเสร็จแน่นอนครับว่ามันเป็นหุ่นฟ้าเราต้องรีบค่อยๆดูสถานการณ์ไป1ทีเนี่ยสตาร์ทนะเนี่ยสตาร์ทโอเคตามสบายเลยครับผมมีหน้าที่หล่อที่ใช่อย่างเดียวนะครับปังโอเคสตาร์ทสวยดวงเรายังดีอยู่ขอโทษมันจำเป็นนี่ครับนี่คนดีครับเขาบอกไม่เป็นไรพอเป็นยังมาละตัวเดียวกันใครๆก็ชอบเอ้ยเดี๋ยวมีหุ่นเนียนมันไงขอโทษนะเพื่อนแต่จะพยายามให้มันเข้ามาก็พอนี่แหละร้อยเหลือแค่มันตัวเดียวแหมเนียนในฝูงชนเลยนะตัวบริโนกเร็วๆครับต้องรีบแทงออกแอร์มาครับกระจายตัวเร็วเดี๋ยวลุยฐานด้วยสวยตอนนี้เรายิงมาหลายนัดก็สตันหมดเล่นบางครั้งก็โด่งดียิงติดตลอดฮะนี่ยิงเฉยๆพี่เมียหรอกแค่แต่เอามารีโหลดเฉยกลับไปตั้งหลักดีกว่าเรามันมาก็พอแล้วครับ
ไอ้นั่นมาละแม่งจะมาเนียละเดี๋ยวเอาไม่ได้ตั้งไว้ด้วยว่ามีตัวเนียสัญญาณทั้งวันละกันแต่น่าจะเปิดแล้ววะเดี๋ยวห้ามก่อนเนี่ยครั้งแรกละไม่ติดไม่เป็นไรดีที่มันเป็นหุ่นเหลืองเอาแย่แล้วเพื่อนตายหาหมดโอ้แม่งมาข้างหลังแล้วโอ้น่าจะแตกเออบทจะแตกก็แตกโคตรไวเลยยังไม่ทันกดสกิลอ้าวบางอ่านมาอยู่ตรงนี้จุดทำมาหากินอย่างนี้ต้องต่อคู่เอกราชตายว่ะโอ้โหอยู่โคตรเยอะไม่น่ารอดเหือเราน่าจะเสียตรงกลางแล้วแหละเพราะว่ามันยืนไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ลุยต่อยินดีที่เรายืนอยู่ในเวทีตั้งแต่แรกมาละโอ้ใครยิงหลังกูอันนี้เลือดไม่ลดไปยังฝั่งมันแน่นอนเอานั่นไงบนตุ๊กก้าไม่ทำงานไม่เป็นไรโอเคอยู่ตาปล่อยแอบมองไปดูอ้วกไปฮะโอเคสองศพพลังต่อยิงไปปันนี่ทำงานละโอเคตันแล้วครับเอาอะไรตามสบายสวยแอบไปตรงไหนแอบไปตรงไหนดีแค่เราเหลือบูทอยู่ยืนตรงนั้นเหรอสบายครับเอาได้ด้วยวะมากันตรงนู้นละผู้พี่รีบยืนให้ไวเลยครับมดอย่ามาแต่ชนด่ากันเองฮะส่วนเราไปตั้งหลักก่อนดีกว่าระวังแค่อย่างเดียวอะระวังไอ้หุ่นหมีมันเข้ามาหาเราก็พอละนั่นไงผู้บันทันขาดคำเจอเลยอย่างนี้ต้องสกัดอัดหน้าอ้าวไม่ทำงานดวงหมดมาอีกรอบนึงนั่นไง สีดีกว่ากดสกิลแป๊บไปแล้วมาอยู่แล้วฟันมั่วทำอะไรก็ได้โอเคอ้าวโอเคในที่สุดลูกฟองเราก็ทำงานทันทีแม่ยิงอัตราตั้งหลายรอบไม่ติดสักทีสาวสบายเลยกูตายละยิงอ้วกใส่เหือตีบูนไม่ทันด้วยเจ็บใจยิงมูสก้าอัดหน้ามันทั้งสองรอบไม่สตันไหนๆก็จะโดนยืนละขอไปส่งของขวัญให้พวกมันก่อนเร็วแล้วก็รีบกดไม่ทันยังจะอุตส่าห์เหยียบทันอีกนะปุ้งเนี่ยเกิดตรงไหนดีนี่แล้วกันมาหาตรงนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งทีเอาไม่ทำงานอะไรไอ้นี่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ค่อยยิงเลยเอาวิ่งมั่วเอาวืดชักดาบแม่งละชนโอเคตายละโอ้ลงทุนมากครับการฆ่าตาใจกันตัวเดียวทุ่มสุดตัวไอ้เพื่อนรีบมาเร็วเดี๋ยวเอาใครก่อนดีวะเนี่ยเยอะเหลือเกินบ้านเราปล่อยละมาได้ไหมเอ้ยได้อยู่มันก็ตรงอยู่โอ้เยอะเหลือเกินเอานี่ก่อน1โอเครอรอไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเอาไม่ทำงานอีกแล้วโอ้โหมันสก้าเวนเร็วโอเคตายทีอ้าวเหลือผมคนเดียวเกิดมาตอนที่เพื่อนตายห่างกันหมดแล้วอย่างนี้ต้องโดนมาเป็นเหยื่อสังเวยรอบท้ายเถอะบายฟันให้แถม
ก็ตามที่เห็นเปิดได้หุ่นจากกาชามาแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นกาชาด้วยว่าบาซูก้าลูกศรของเราจะสตันคนได้ไหมเราโทษจริงๆเลยถ้าเราตายบุญเยอะมันก็จะสตันบ่อยๆแต่ถ้าเกิดเราทำบุญมาน้อยก็ยิงอัดหน้ามัน2ครั้งก็ยังหยุดไม่ได้ตามที่เห็นครับเนี่ยแหละเล่นเน้นยิงเพลินๆก็พอครับในเมื่อเกมมันไม่ได้ออกแบบมาให้เราไปไล่ฟันเหมือนตามในการ์ตูนโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับตัว Star Trek กันจากภาคยูนิคอร์นเพลงในดวงใจใครหลายคนสำหรับคุณตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ今回の戦闘報酬です